สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันรัตนลักษณ์ปัญจวุฒิพัฒน์จากคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะในรายการปรึกษาประดิษฐ์ท่านผู้ชมคะสำหรับในวันนี้ดิฉันก็นำนะคะต้นไม้ที่มีคุณค่าในชีวิตแล้วก็ถือว่าได้เป็นอาหารนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกคนนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่ดูแล้วทำไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาเช่นกันนะคะส่วนตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นชาวเกษตรกรนะคะก็ได้เขียนจดหมายมาและได้ดูรายการนะคะที่ดิฉันนำเสนอว่าบ้านเมืองของเรานั้นได้ปลูกข้าวมากมายนะคะแต่ก็อยากทราบว่าไอ้รวงข้าวต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะใช้เทคนิคอย่างไรถึงจะทำได้เหมือนรวงข้าวจริงๆนะคะซึ่งในลักษณะของรวงข้าวนี้ดิฉันก็ได้นำเสนอนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะหลายปีที่ผ่านมาแล้วซึ่งสมัยนั้นดิฉันได้เข้าสู่เป็นที่ปรึกษาอยู่โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดานะคะแล้วก็มีข้าวแปลงข้าวสาธิตนะคะในวังสวนจิตรดานะคะก็ได้นำรวงข้าวเหล่านี้มาพิจารณาแล้วก็คิดวิธีการประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะให้เหมือนรวงข้าวนั้นเหมือนของจริงแล้วก็จากตอนนั้นจนถึงในวันนี้ก็ถือได้ว่าได้พัฒนาวิธีการนะคะได้เหมือนของจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าวันนี้ดิฉันก็จะนำเสนอด้วยรวงข้าวที่มีคุณลักษณะที่เหมือนกับข้าวจริงๆแล้วก็ทำได้ง่ายนะคะเรามาดูกันที่วัสดุอุปกรณ์นะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญของรวงข้าวนะคะที่สำคัญก็คือใบข้าวนั่นเองนะคะก็ต้องเป็นพิมพ์ตัดนะคะขนาดยาวนะคะเป็นพิมพ์ตัดขนาดยาวนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นลักษณะของใบนะคะใบพวกว่านสีทิศหรืออะไรพวกนี้นะเราก็สามารถมาบีบปรับได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นใบยาวนะคะเรามาปรับส่วนสำหรับกาบนั้นก็จะสั้นนิดนึงนะคะก็คือใช้สองลักษณะแต่ก็สามารถนำทั้งสองลักษณะมาใช้ผสมผสานกันได้เพราะว่าใบข้าวนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นใบที่มีขนาดยาวทุกๆใบส่วนใบล่างๆนะคะหรือว่าหน่อข้าวหรือว่าต้นกล้าเล็กๆก็สามารถที่จะใช้ขนาดสั้นแล้วก็บีบให้เล็กลงนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของใบและก็กาบนะคะส่วนสำหรับสีของใบก็คือใช้เป็นสีเขียวนะคะสีของใบอ่อนก็จะเป็นเขียวอ่อนนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเป็นต้นกล้าแต่ถ้าหากว่าเป็นใบแก่ก็ให้ใช้สีเขียวนะคะแล้วก็นำมาเหลือบจางกับสีน้ำตาลแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเหลืองนะคะเล็กน้อยก็สามารถที่จะเป็นใบข้าวที่กำลังจะเหลืองนะคะมักจะควบคู่ไปด้วยต้นที่รวงข้าวที่กำลังจะเหลืองนะคะต้องสอดคล้องกันนะคะสีที่ใช้สำหรับเป็นเมล็ดข้าวนะคะก็คือเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็ให้เติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะส่วนน้ำตาลอมส้มส่วนนี้ก็เป็นเรียกเบอร์27เนี่ยใช้เบอร์27นะคะเป็นเมล็ดข้าวส่วนเบอร์2น้ำตาลเบอร์2นี้เป็นสีที่ใช้สำหรับมาตกแต่งตามลำต้นข้าวหรือโคนข้าวส่วนที่กำลังลักษณะออกเป็นสีของฟางนะคะส่วนสีเขียวนะคะใช้ผสมเป็นเมล็ดข้าวอ่อนๆหรือใช้เพ้นส่วนที่เป็นส่วนของตรงข้าวต้นข้าวที่ท้องในลักษณะนี้นะคะนั่นก็คือสีที่เราใช้ก็คือยังคงเป็นสีเขียวผงแล้วก็สีส้มที่สีเขียวผงนั้น 95% แล้วก็ส่วนสีส้มนั้นก็คือ 5% นะคะผสมออกมาส่วนสำหรับก้านของเมล็ดข้าวทุกเมล็ดนะคะก็ใช้ป่านสอนนารายนะคะเป็นก้านทุกเมล็ดนะคะแล้วจากนั้นก็คือเป็นช่อของข้าวข้อของข้าวเล็กๆย่อยๆเราก็จะใช้ลวดเบอร์30หรือเบอร์28ก็ได้นะคะส่วนสำหรับก้านใบจะใช้ลวดเบอร์24นะคะแล้วก็หุ้มก้านด้วยสีเขียวบางๆสีเขียวเข้มนะคะบางๆแต่ถ้าหากว่าเป็นใบข้าวที่กำลังจะเป็นฟางแล้วนะคะคือออกสีเหลืองก็ให้หุ้มด้วยสีของใบชนิดนั้นนะคะของสีของใบข้าวตามอายุนะคะถึงจะมีความสวยมากกว่าถ้าหากว่าเป็นใบข้าวที่เป็นยังต้นกล้าอยู่สีอ่อนก็ให้ใช้หุ้มด้วยสีอ่อนนะคะตามลักษณะสีของอายุของข้าวส่วนนะคะสำหรับ
ส่วนที่จะใช้เป็นลวดรวงข้าวนะคะก็ให้ใช้ลวดเบอร์20หรือเบอร์22ต่อกับลวดต้นผอมนะคะต่อกับลวดต้นผอมนะคะแล้วก็อาจจะใช้ผ้าเยื่อหุ้มหรือใช้ได้สีขาวมัดนะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาหุ้มถ้าหากในกรณีที่เป็นต้นข้าวท้องนะคะก็จะให้ใช้ลวดต้นที่อวบขึ้นนะคะประกอบอย่างเงี้ยคือต้นข้าวกำลังจะท้องเพราะฉะนั้นต้นก็จะต้องโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกลวดที่มีลักษณะที่สอดคล้องกันกับของต้นข้าวนั้นด้วยนะคะเราจะมาดูขั้นตอนนะคะในการทำต้นข้าวเริ่มต้นนะคะเราก็จะเตรียมใบก็คือใช้ถ้าเป็นใบข้าวนะคะที่รวงยังเขียวอยู่เราก็มักจะใช้ต้นที่สมบูรณ์ก็คือเขียวแต่ถ้าหากว่าต้นนั้นเริ่มที่จะเหลืองก็จะใช้สีเริ่มจะมีส่วนสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเหลือบอยู่ในใบนะคะรีดด้วยเบอร์6นะคะรีดด้วยเบอร์6และจากนั้นก็ตัดออกมาเป็นขนาดของใบนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดกาบนะคะกาบก็จะมีหลายขนาดด้วยกันใน1ต้นก็อาจจะมีสัก3หรือ4กาบนะคะตัดแล้วก็ผึ่งลบเหลี่ยมให้เรียบร้อยกาบสีจะอ่อนนะคะแต่ถ้าหากเป็นกาบของต้นที่มีเป็นลักษณะของใบออกน้ำตาลแล้วกาบก็ต้องสอดคล้องกันกับสีของลำต้นนั้นด้วยนะคะสำหรับกาบก็ผึ่งให้ผิวบนหมาดมากๆนะคะผึ่งหมาดมากๆนะคะส่วนสำหรับใบนะคะลบเหลี่ยมจะเรียบร้อยผึ่งหมาดนะคะผึ่งหมาดนะคะเราอาจจะใช้ปลายหวีนะคะปลายหวีขีดเล็กน้อยก็ได้นะคะหรือเราจะใช้ปากคีบนะคะขูดเล็กน้อยให้เป็นเส้นเดินทางอาหารนะคะขีดลงไปนะคะผึ่งไว้หมาดข้างหนึ่งจากนั้นนะคะที่เราหุ้มลวดไว้เรียบร้อยแล้วก็จะติดใบนะคะติดด้านหลังนะคะต้องผึ่งส่วนด้านบนให้ผิวตึงถ้าผิวไม่ตึงนะคะใบจะยืดเสียรูปร่างนะคะผึ่งไว้แห้งนะคะเราก็พักผึ่งไว้แห้งนะคะใบทุกขนาดและก็ทุกสีนะคะเราผึ่งไว้แห้งนะคะจากนั้นเมื่อเราเตรียมใบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหุ้มต้นนะคะหุ้มต้นต้นจะใช้ใบจะใช้ดินสีเขียวอ่อนนะคะเราเช็คสีเมื่อสีแห้งนะคะดินแห้งก็จะเข้มขึ้นนิดหน่อยนะคะหุ้มและส่วนตรงนี้ก็คือลวดเบอร์22นะคะแล้วเวลาเราจะประกอบเราก็ใช้รูดดินนิดนึงนะคะเก็บส่วนนะคะส่วนด้านบนไว้ประมาณ 5-6 นิ้วนะคะเราจะมาหุ้มภายหลังนะคะเราอาจจะคลึงทีละตอน
นะคะคลึงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลำต้นใหญ่เกินนะคะเราก็จะไล่ปั่นให้เล็กลงนิดหนึ่งในลักษณะนี้นะคะเมื่อได้นะคะต้นข้าวส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยผึ่งไว้ให้หมาดสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นจะใช้สีเขียวเข้มนะคะจะใช้สีเขียวเข้มจางนิดหนึ่งให้เข้มกว่านะคะนะคะให้ใช้ประมาณนะคะลงมาประมาณสักคืบหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ใช้หุ้มเป็นปล้องนะคะหุ้มเป็นปล้องปัดขึ้นไปส่วนบนนะคะให้เนียนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นก็ปัดลงมาข้างล่างอาจจะใช้น้ำนิดนึงก็ได้นะคะให้เป็นปล้องนะคะแล้วก็ต่ำลงมาประมาณซาก4นิ้วนะคะเช่นกันอาจจะใช้น้ำนิดนึงก็ได้นะคะใช้น้ำไล่ขึ้นไปจะได้เร็วนะคะจากนั้นก็ล่องหนึ่งก็อาจจะลงมาอีกสัก3นิ้วนะคะใช้เนื้ออุ้งนิ้วนะคะเขี่ยเพื่อให้เนื้อของดินทั้งสองส่วนประสานกันนะคะส่วนตรงนี้คือดิฉันไม่ได้เตรียมน้ำมานะคะใช้กาวช่วยนิดหนึ่งนะคะส่วนนี้ผึ่งไว้นะคะจากนั้นผึ่งให้ต้นข้าวหมาดมากๆนะคะให้ยังคงมีความชื้นหลงเหลืออยู่ประมาณสัก 40% นะคะจากนั้นก็ให้หุ้มก้านส่วนบนนะคะให้หุ้มส่วนบนเพื่อที่จะใช้สำหรับเป็นตัวเสียบรวงข้าวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะดิฉันจะพักไว้ก่อนสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนตรงนี้คือเมื่อส่วนต้นข้าวส่วนตรงนี้นะคะแห้งเหลือความชื้น 20% ดิฉันก็จะหุ้มส่วนด้านบนในลักษณะนี้นะคะนะคะไว้ผึ่งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะห่อเตรียมพักไว้สำหรับที่จะเตรียมเสียบช่อรวงข้าวส่วนนี้คือต้องพักไว้นะคะนะคะพักไว้ทีนี้หลังจากที่เราทำเตรียมเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะกาบนะคะก็ผิวตึงนะคะก็จะเก็บพักไว้เราจะมาเตรียมที่รวงข้าวถ้าหากจะเลือกนะคะข้าวที่จะเริ่มสุกนะคะก็จะมีส่วนของสีน้ำตาลน้อยนะคะสีเหลืองมากแต่ว่าเป็นสีที่อ่อนแต่ถ้าหากว่าข้าวนั้นสุกมากๆเราก็ให้เติมสีน้ำตาลสีนั้นก็คือเข้มขึ้นถ้าต้องการให้รวงข้าวนั้นออกเขียวอมเหลืองนะคะก็เอาสีเหลืองเอาสีเขียวอ่อนนะคะมาบิดเหลือบกับสีส่วนที่เราเหลือขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะทำข้าวรวงไหนให้เสร็จก่อนเช่นต้องการทำข้าวสุกก่อนก็เลื่อยร่างแต่ข้าวสุกลงมาในลักษณะนี้นะคะคลึง
นะคะคลึงออกมาจากนั้นนะคะคลึงออกมาเส้นละประมาณครึ่งเซนนะคะตัดนะคะถ้าหากเราทำใหม่ๆนะคะเราอาจจะไม่ชำนาญเพราะฉะนั้นต้องพักไว้ก่อนนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็นำปานสอนนารายนะคะเสียบที่ตรงส่วนแหลมนะคะเสียบเข้าไปประมาณสักครึ่งใช้เส้นเดียวก็ได้นะคะเสียบเข้าไปสักครึ่งหนึ่งนะคะเลือกก้านที่แข็งนิดนึงแล้วก็ตัดนะคะนะคะเสียบไว้นะคะใช้ได้ทุกส่วนนะคะจากนั้นก็คลึงเม็ดข้าวนะคะคลึงเบาๆก็จะได้รูปร่างของเมล็ดข้าวนะคะถ้าเราต้องการเมล็ดข้าวเล็กกว่านี้นิดนึงเราก็สามารถที่จะตัดนะคะให้เล็กลงนะคะจากนั้นก็นะคะหนีบกดร่องนะคะก็จะแบนลงเล็กน้อยนะคะทำในช่วงที่ยังมีความเปียกอยู่นะคะหรือมีความชื้นอยู่นะคะอย่าทำตอนที่ช่วงผิวตึงนะคะก็จะได้เมล็ดข้าวนะคะอาจจะมีเมล็ดเล็กมั่งเมล็ดใหญ่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเห็นไหมคะส่วนที่เหลือนี้เราก็สามารถที่จะนำมาตัดได้นะคะอาจจะคลึงให้เล็กลงนิดนึงนะคะสามารถที่จะคาแต้มกาวนิดนึงเมื่อเสียบเสร็จแล้วก็ตัดก็อยู่ที่ประมาณสัก1นิ้วในการทำรวงข้าวเหล่านี้นะท่านผู้ชมคะก็ถือได้ว่าทำสัญลักษณ์หรือใช้สำหรับเป็นสื่อการสอนนะคะให้คนรุ่นหลังรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของข้าวต่างๆเหล่านี้ก็ถือได้ว่าจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ได้ยากนะคะคลึงเบาๆให้ส่วนที่รอยที่เราตัดนะคะแล้วก็คลึงให้เกิดรูปร่างนะคะแล้วก็หนีบนิดน้อยเท่านั้นเองกดลงไปนะคะจะแบนเมื่อกดลงไปก็จะแบนนิดนึงเพราะเมล็ดข้าวไม่ได้กลมตรงกันข้ามนะคะกดที่ตรงกันข้ามในลักษณะนี้นะคะก็จะได้เมล็ดข้าวถ้าหากเราต้องการได้เมล็ดข้าวสีนะคะใกล้สุกนะคะส่วนใหญ่สีอย่างนี้นะคะเขาจะนำมาทำเป็นข้าวเม่าหรือเขาเรียกว่าข้าวตอกนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าทำข้าวเม่านะคะก็จะไปเก็บข้าวที่กึ่งสุกกึ่งดิบ
นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกสีนะคะอย่าใช้สีเข้มจนเกินไปถ้าสีเข้มกันจนเกินไปก็จะทำให้ผิดธรรมชาติของเมล็ดข้าวอาจจะตัดเสร็จแล้วก็วางไว้บนผ้าเปียกนะคะส่วนนี้ถ้าไม่แหลมนะคะทำคล้ายกับเมล็ดกล้วยนะคะเวลาปั้นกล้วยก็ทำในลักษณะคล้ายกันนะคะจากนั้นเราก็ผึ่งเมล็ดข้าวไว้ให้แห้งนะคะผึ่งไว้ให้แห้งนะคะส่วนนี้เราจะรอผึ่งไว้ให้แห้งเมื่อเราผึ่งแห้งแล้วนะคะเม็ดจะเล็กลงนิดนึงนะคะจากนั้นเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำมาประกอบช่อย่อยนะคะประกอบช่อย่อยใน1ช่อย่อยนะคะจะประกอบช่อย่อยได้เป็นห้าเมล็ดด้วยกันนะคะในลักษณะนี้เวลาเข้าช่อนะคะให้เรียงเข้ามุมนะคะไล่ต่ำลงมาในลักษณะนี้นะคะข้าวช่อเล็กๆก้านของปั่นสอนนารายนะคะก็จะมีความแข็งทรงตัวนะคะเวลาเราวางเม็ดก็ต้องวางเม็ดให้เข้ามุมนะคะเป็นช่อเล็กๆอย่างนี้นะคะเมื่อเราได้ช่อเล็กๆจำนวนมากทีนี้เราจะเริ่มมาเข้าเป็นช่อใหญ่นะคะเราก็จะใช้ประมาณ5ช่อด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มที่นะคะทากาวแล้วก็ใช้ดินสีเขียวอ่อนนิดหน่อยนะคะทีนี้เราเริ่มที่จะใช้ดินมาช่วยเชื่อมแต่จะใช้ไม่มากเรียงแต่ละช่อนะคะต้องให้เข้าประสานกันนะคะดูมุมนะคะแล้วก็หุ้มด้วยดินให้ได้ประมาณสัก5ช่อในลักษณะนี้นะคะนะคะอาจจะใช้ดินเขียวนิดหน่อยนะคะเวลาเราไล่ก้านของแต่ละช่อให้ดูมุมนะคะจะเข้าลงล็อกกันพอดีในลักษณะนี้นะคะอ
ประมาณ5ช่อนะคะอาจจะมีช่อยาวนิดนึงหรืออาจจะมีช่อที่ต้อนิดนึงนะคะก็มีลักษณะที่หลากหลายผึ่งแต่ละช่อย่อยเหล่านี้นะคะให้แห้งสนิทส่วนนี้คือจะรอให้แห้งสนิทนะคะเมื่อแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาประกอบใส่ในช่อใหญ่ให้เป็นรวงนะคะใน1รวงนะคะก็จะมีอยู่ประมาณสัก12หรือ15ช่อนะคะมีอยู่ประมาณสัก12ถึง15ช่อนะคะส่วนตรงนี้คือที่ได้นะคะมาต่อ ดินในช่วงหลังนะคะส่วนตรงนี้ให้แห้งซะก่อนนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาประกอบช่อ เมื่อจะประกอบช่อนะคะก็ใช้เริ่มตั้งแต่นะคะช่อที่หนึ่งนะคะบีบซับกาวก็ไม่ควรจะใส่มากเกินช่อที่2นะคะอยู่ตำแหน่งไหนให้ดูที่นะคะประสานกันพอเหมาะไหมนะคะประสานกันพอเหมาะไหมเขาจะเข้ามุมนะคะเขาก็จะเข้าลงล็อกกันนี่ก้านจะนิ่มไปนิดหนึ่งนะคะดูแต่บางช่อก็ไม่ต้องเปลี่ยนช่ออย่างในบางครั้งนะคะถ้าเขาไม่เข้าล็อกกันก็ให้เปลี่ยนช่อหมุนไปนะคะเราต้องดูว่าประสานกันไหมช่อหลังๆนะคะก็อาจจะเป็นช่อเล็กหน่อยนึงอาจจะช่อสั้นๆค่ะในลักษณะนี้นะคะส่วนนี้เราเรียกว่าอาจจะได้1รวงนะคะหรืออาจจะยาวกว่าสักนิดนึงนะคะส่วนตรงนี้คือเราจะพักไว้นะคะเราจะพักแขวนไว้ในลักษณะนี้ให้ท่านผู้ชมค่ะจะไปทำอะไรไม่ได้เลยมิฉะนั้นก้านช่อจะฉีกขาดนะคะจนทำให้สภาพของรวงเสียสภาพนะคะเพราะนั้นส่วนตรงนี้เราต้องพักนะคะพักไว้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือช่อแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะส่วนนี้ช่อแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของช่อที่แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแต่งพวกข้อต่อปล้องนะคะปล้องของข้าวนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นตุ่มๆนะคะสัก 2-3 ตุ่มในลักษณะนี้นะคะเมื่อในลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คือเราจะมาประกอบใบ
ะคะจะเริ่มที่ใส่ใบใบนะคะจะอยู่ด้านซ้ายและขวาของรวงในลักษณะนี้นะคะเสียบอยู่ใต้ปล้องนะคะเสียบอยู่ใต้ปล้องเมื่อเสร็จ1ปล้องนะคะเสร็จ1ปล้องก็ให้ใส่กาบ1กาบนะคะให้ใส่กาบ1กาบส่วนด้านบนแห้งนะคะส่วนด้านล่างชื้นเห็นมั้ยคะลูกกาบในกรณีนี้นะคะเราอาจจะใช้ส่วนนี้ก็คือกาบจะแห้งไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเชื่อมด้วยกาวนิดหน่อยนะคะกาบจะไปสิ้นสุดตรงไหนก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยในส่วนบนกาบแห้งไปนิดนึงนะคะใช้กาวช่วยนะคะใช้กาวช่วยส่วนบนนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็เสียบใบเห็นไหมคะอีกข้างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับนะคะใบเพราะฉะนั้นกาบนี้เราจะหุ้มใบนี้ก่อนนะคะหุ้มก่อนที่จริงต้องให้มีความชื้นกว่านี้สักนิดนึงนะคะกาบจะไม่เผยเหอแต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นกาบนะคะในลักษณะนี้นะคะเมื่อหุ้มกาบเสร็จเรียบร้อยทุกใบเราจะต้องมีกาบต่อไปก็คือเป็นกาบที่สั้นกว่านะคะนะคะแล้วก็มีใบที่3เสียบที่ล่างปล้องนะคะตอนสมัยเด็กๆนะคะเราก็จะใช้ปล้องของข้าวหรือต้นข้าวนะคะมาตัดแล้วก็เป่าปีกันใหญ่เลยนะคะเป็นกาบสุดท้ายส่วนตรงนี้คือเราประคองให้ต้นนะคะให้ต้นแห้งนะคะให้ต้นแห้งสักนิดหนึ่งส่วนนี้ก็คือเมื่อเราเสียบไปแล้วเนี่ยตอนนี้ขณะนี้คือต้นยังนิ่มซึ่งมีความชื้นอยู่ประมาณสัก 40-60% นะคะในตรงนี้ก็คือเป็นช่อของต้นข้าวนะคะของต้นข้าวทีนี้เราย้อนกลับมาดูที่ย้อนกลับมาดูที่รวงนะคะเมื่อสักครู่นะคะขณะนี้คือกาวเริ่มแห้งนะคะกาวเริ่มแห้งเราก็จะเริ่มมาแต่งปล้องนิดนึงนะคะแต่งปล้องนิดนึงนะคะมาแต่งปล้องนิดนึงนะคะรอพักสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อรอสักครู่หนึ่งเราจะต้องมาใส่กาบสีของกาบนะคะควรที่จะอ่อนหน่อยนึง
ะคะผึ่งไว้ผึ่งไว้สักครู่นึงนะคะวิธีการตัดกาบเราก็จะต้องรีดดินยาวๆนะคะต้องกดที่คมทุกจุดนะคะส่วนตรงนี้นะคะตัดไม่ขาดลบเหลี่ยมนะคะผึ่งหมัดนะคะผึ่งไว้ให้ผิวแห้งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาดูที่ลำต้นนะคะที่เป็นลำต้นที่ท้องนะคะก่อนที่จะออกรวงนะคะท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะให้ดูที่ต้นนะคะที่ต้นในที่ดิฉันนำตัวอย่างมาเสนอเช่นอย่างลำต้นนี้นะคะท่านผู้ชมคะอันนี้เรียกว่าท้องสำหรับที่รวงกำลังจะออกเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ให้พอกดินเพิ่มขึ้นนะคะให้ตรงกลางเนี่ยโตให้อวบขึ้นแล้วก็หุ้มกาบเช่นกันเริ่มต้นที่ส่วนบนก็คือใส่ติดใบนะคะเมื่อติดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็หุ้มหัวแหลมท้ายแหลมแล้วก็ติดกาบจากนั้นก็ใส่ใบเช่นกันนะคะแล้วก็หุ้มกาบก็จะได้เป็นลักษณะต้นที่ไม่มีรวงนะคะต้นนี้ไม่มีรวงก็คือเป็นต้นที่เขาเรียกว่าต้นท้องส่วนนี้ก็คือสร้างความอวบก็คือจะมีที่อวบอยู่ตรงส่วนบนส่วนเดียวนะคะส่วนล่างไม่อวบก็คือว่าเป็นลำต้นธรรมดานะคะพอเป็นส่วนตรงนี้คือใบที่เราได้ทำนะคะส่วนขณะนี้คือใบที่ทำไว้ได้แห้งแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาขณะนี้คือเรายังไม่ดัดให้ช่อของรวงนะคะงอลงเพราะว่ายังไม่แห้งสนิทนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นใบนะพอเป็นใบปุ๊บเราก็จะใช้กาบขณะนี้คือกาบนิ่มนะคะกาบนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ใบที่2ใส่ใบที่2ไว้ก่อนเพราะว่ากาบนิ่มนะคะในการประดิษฐ์ดอกไม้นะคะหรือการประดิษฐ์งานดินจะต้องนะคะเปลี่ยนวิธีการไปตามสภาพนะคะก็คืออยู่ช่วงระหว่างของรวงนะคะรวงงอลงไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นใบก็จะต้องอยู่ซ้ายและอยู่ขวานะคะสำหรับกาบที่นิ่มก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะคะคือติดนะคะติดผิวนะคะถ้าติดแล้วก็คือติดเลยนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็ง่ายเห็นไหมคะไม่สามารถที่จะเลาะออกได้เลยนะคะติดง่ายไม่เผยนะคะกาบก็จะแนบนะคะต่อไปเราก็จะใส่กาบที่2นะคะต้นนี้ก็อาจจะมีแค่เพียง2ใบนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กาบที่2นะคะถ้ากาบนิ่มก็ใส่ง่ายนะคะเราถูนิดนึง
แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของติดและจะย่นได้ง่ายนะคะในลักษณะนี้เมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อรวงแห้งเราก็จะดัดรวงให้โค้งนะคะดัดปลายให้โค้งข้อต่อนะคะแล้วก็ทุกช่อก็จะมีลวดนะคะที่เป็นโครงสร้างของตัวเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นช่อสีเขียวก็จะไม่ก้มหน้ามากนะคะคอจะยังไม่ตกมากนะคะจะตกมากก็ตอนที่รวงข้าวนั้นสุกนะคะนะคะส่วนตรงรวงข้าวนี้แห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะดัดให้คอตกลงนะคะถือว่าสุกมากนะคะพร้อมที่จะเกี่ยวนะคะในลักษณะนี้นะคะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะท่านใดสนใจนะคะหรือจะทำเกี่ยวกับเรื่องของข้าวท่านผู้ชมลงไปดูข้าวเขาเรียกอะไรข้าวบาเล่ใช่ไหมคะหรือว่าข้าวชนิดอื่นๆจะเป็นข้าวม้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูเมล็ดข้าวแต่ลักษณะของการที่จะเข้าเมล็ดก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่ข้าวบางพันธุ์รู้สึกจะเป็นข้าวสาลีหรือข้าวอะไรนะคะจะมีส่วนที่ปลายเนี่ยปลายของเมล็ดข้าวจะมีขนยื่นออกมาเส้นหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ก็จะใช้วิธีการหุ้มนะคะวิธีของการหุ้มให้มีปานนะคะให้มีเส้นปานเนี่ยอยู่ที่ปลายนะคะให้โผล่ขึ้นก็สามารถที่จะเป็นเมล็ดข้าวอีกชนิดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังทำพันธุ์ข้าวไหนนะคะหรือถ้าหากว่าจะเป็นข้าวชนิดอื่นๆแล้วก็สีต่างๆที่แตกต่างกันไปท่านผู้ชมให้สังเกตเกี่ยวกับเรื่องของสีนะคะสีว่าเมล็ดข้าวนั้นเป็นสีอะไรนะคะเป็นสีอะไรนะคะก็ในทำนองเดียวกับท่านก็คือปั้นเป็นเมล็ดข้าวสารนั่นก็คือเป็นลักษณะของสีใสๆนะคะขาวใสเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆนั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการทำรวงข้าวหรือทำต้นข้าวไม่ได้ยากท่านผู้ชมคะเพียงแต่ว่าขั้นตอนที่1ก็คือประกอบช่อย่อยๆให้ได้ซะก่อนนะคะปั้นเมล็ดข้าวโดยการที่คลึงเราไม่ได้คลึงทีละเม็ดแต่เราใช้วิธีการตัดเฉลียงเมื่อตัดเฉลียงแล้วก็คลึงแล้วจากนั้นใช้ปากคีบกดบนและกดล่างนะคะแล้วก็มาเข้าช่อเล็กๆให้ได้ช่อละ5เม็ดนะคะช่อละ5เม็ดแล้วก็มาเข้าช่อโตอีกนิดนึงเป็นช่อใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะให้ได้5ช่อเล็กเห็นไหมคะนะคะให้ได้5ช่อเล็กเมื่อเราได้5ช่อเราก็นำประมาณ12ถึง15ช่อมาเข้ารวงนะคะในช่อย่อยนี้เห็นไหมคะก็จะมีข้อย่อยของเขาอีก5ช่อ5เม็ดทีนี้การเรียงท่านผู้ชมไม่ได้เรียงยากเรียงไล่ลำดับของเขามาโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะเขาจะมีช่องมีล็อกของเขามานะคะประมาณเม็ดละครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดเม็ดที่2เนี่ยลงมาประมาณเกือบครึ่งเม็ดเม็ดที่3ลงมาประมาณครึ่งเม็ดของเม็ดที่2เม็ดที่4อยู่ในครึ่งเม็ดของเม็ดที่2นะคะเม็ดที่5อยู่ในครึ่งเม็ดของเม็ดที่4ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นช่อย่อยแล้วก็มา14ช่อก็จะได้เป็นเมล็ดข้าวแล้วก็เป็นรวงข้าวนะคะเมื่อประกอบแล้วสีสันนั้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนำสีมาเทียบนะคะมาเทียบกับรวงข้าวจริงๆนะคะก็จะปรากฏว่าจริงๆพื้นแบ็คกราวด์ของเขาหรือพื้นของสีของรวงข้าวก็คือสีเหลืองแต่ถ้าเป็นสีเหลืองอย่างเดียวนั้นนะคะก็ไม่สามารถเป็นเมล็ดข้าวเปลือกที่เหมือนจริงก็ให้เติมสีน้ำตาลเบอร์27นะคะเบอร์27ลงไปเติมมากเติมน้อยขึ้นอยู่กับข้าวนั้นสุกมากหรือสุกน้อยนะคะถ้าหากว่าสุกมากก็จะมีสีน้ำตาลมากแต่ถ้าหากสุกน้อยจะมีสีเหลืองมาก
แล้วแถมบางครั้งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำสีเขียวอ่อนๆ นะคะไปบิดเหลือบกับเส้นของก้อนสีนะคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งรวงท่านผู้ชมคะในบางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้าวสุกหมดทั้งรวงก็จะมีไล่ตั้งแต่เหลืองนะคะเหลืองอมเขียวแล้วก็มาเป็นเหลืองเหลืองอมน้ำตาลอ่อนแล้วก็มาเป็นสีน้ำตาลจนหมดรวงนะคะเพราะฉะนั้นในจำนวนทั้ง12ช่อย่อยนะคะในจำนวนทั้ง12ช่อในแต่ละช่อนั้นไล่ตั้งแต่เขียวนะคะยันลงไปหาออกสีน้ำตาลก็จะเป็นรวงข้าวที่มีหลายลักษณะมีหลายอายุนะคะส่วนรวงที่เขียวก็เขียวไปส่วนที่รวงเขียวอมเหลืองนะคะแล้วก็เขียวอมเหลืองมากเหลืองอมน้ำตาลนะคะก็จะได้เป็นรวงข้าวที่เหมือนธรรมชาติแล้วก็จัดปักนะคะในวันนี้ดิฉันได้นำเสนอในการทำใส่ในกระถางนะคะหรือเป็นกระบะนะคะและในส่วนด้านในดิฉันก็ได้ปั้นต้นหญ้าเห็นไหมคะซึ่งต้นหญ้านั้นดิฉันได้นำเสนอไปแล้วเพราะฉะนั้นนำความรู้เก่าๆนำมาผสมผสานกับงานเป็นเส้นๆแล้วก็นำมาประกอบพรหมัดนำมาประกอบเป็นกระจุกนะคะแล้วก็จัดปักลงไปแล้วก็ส่วนที่ให้มองดูว่าเป็นน้ำก็อาจจะใช้เทียนเจลนะคะอาจจะใช้เทียนเจลใส่ลงไปนะคะก็จะดูให้เหมือนเป็นน้ำนะคะเราอาจจะมีตัวสัตว์อาจจะเป็นกบก็สามารถที่จะปั้นกบใส่ลงไปหรืออาจจะเป็นเต่าทองที่เกาะติดอยู่บนใบข้าวต่างๆหรือเป็นแมลงเป็นตั๊กแตนนะคะก็จะทำให้ดูเหมือนกับ เป็นบรรยากาศข้าวในท้องนานะคะที่เหมือนกับธรรมชาติสังเกตเห็นไหมคะว่าเราสามารถนำดินมาปั้นให้เหมือนล้อเลียนธรรมชาตินะคะมีเต่าทองนะคะแล้วก็อาจจะมีตั๊กแตนนักเกาะอยู่นะคะอันนั้นก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะนำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานปั้นของเราซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่างานปั้นนะคะมีมากมายหลากหลายแล้วก็มีการพัฒนาไปอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งในปัจจุบันดิฉันจะได้เห็นได้ว่าในทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในท้องตลาดที่คนเป็นเส้นทางของนักปั้นก็จะปั้นได้มากมายหลากหลายซึ่งในบางครั้งดิฉันคิดว่าในปัจจุบันได้พัฒนาไปมากมายกว่าดิฉันแล้วก็ได้มีท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าได้นำความรู้จากที่ดิฉันนำเสนอไปเนี่ยไปต่อยอดนะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการปั้นให้เหมือนจริงนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีสิ่งใดที่สงสัยหรืออยากจะแนะนำรายการหรือว่าจะแนะนำผลงานหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะหรือต้องการที่จะให้ดิฉันนำเสนองานในเรื่องใดนะคะหรือในดอกไม้ใบไม้ชนิดใดก็สามารถแจ้งมาได้นะคะถ้าไม่สุดความสามารถดิฉันจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วถ้าหากท่านใดสนใจก็ให้ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0816143121นะคะวันนี้ดิฉันต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ